ครับเป็นไงปวดหลังเหรอปวดคอบ่าหลังค่ะโอ้อาชีพเป็นไงทำอะไรวาดภาพวาดภาพค่ะนั่งเย็บตัดเสื้อค่ะตัดเสื้อเป็นนูนหลังเต่าเลยค่ะเป็นมานานเท่าไหร่ละโอ้ยเท่าไหร่ละครับ5-6ปีแล้ว5-6ปีแล้วมีอาการยังไงบ้างตอนนี้ปวดเนี่ยตลอดเวลาไหมเป็นพักๆค่ะเป็นพักๆพักไหนมั่งพักตอนนอนตอนตื่นตอนนอนก็ปวดหรอปวดค่ะตอนนอนก็ปวดนี่แสดงว่าแย่นะตอนนอนคือปกติการนอนเนี่ยได้เรสได้พักควรจะมันเหมือนแบกไว้อาจารย์แขนด้วยค่ะค่ะมันแบกไว้อะแบกไว้ลักษณะงานเราต้องเขียนภาพอะไรเหมือนตลอดใช่ไหมยกมืออย่างนี้ค่ะเห็นไหมการยกมืออย่างนี้เนี่ยพักหนึ่งกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อแขนต้องพยุงไว้หมดนะโดยเฉพาะบ่านี่แบกเลยนี่เกรงจันคำดูก็รู้แล้วเนี่ยแข็งเป็นกระดานเลยค่ะโอ้นี่เป็นลูกๆสะสมมากแล้วปวดหัวมั้งไหมปวดขาขึ้นเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่ากล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะเกาะที่ศีรษะนี่ถ้าเขาตึงล้างปั๊บก็จะเกิดความตึงเครียดไปที่กล้ามเนื้อศีรษะด้วยนะลองก้มให้ดูสิไม่ก้มคอใช่ไหมก้มคอโอเคการตรวจบ่าคอก้มคอดูองศานะครับคางติดไหมโอเคองศาได้ปกตินะกระดูกเรามองถึงกระดูกด้วยเงยโอ้เงยดีมากคือตัวกระดูกไม่ได้ติดขัดอะไรนะบางคนเงยได้แค่ไม่กี่องศาหันนะหันกันโอเคโอเคกระดูกดีนะครับไม่เจ็บเลยใช่ไหมไม่เจ็บโอเคเอียงซ้ายตึงอย่างเดียวเอียงขวาตึงตึงไหมตึงตึงเอียงตึงไหมตึงมากอันนี้เป็นภาวะคือการที่เคลื่อนไหวได้ข้อได้ปกติอย่างหันเนี่ยควรได้90ก็โอเคเงยได้90นี่คือ normal แต่ปัญหาที่เขาเจ็บอยู่น่าจะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อบ่า upper trapezius พวกลอมบอยนี่ไปหมดนะสะบักอะไรนี่ตึงหมดเนาะตึงหมดปีกสะบักแน่นอนพวก infra spinatus ลอมบอย levator scapulae แล้วก็พวกสเกลีนนี่ข้างๆนี่อาจารย์กดนิดเดียวขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นหัวเลยใช่ไหมวิ่งไปเลยเป็นลำเนาะฉะนั้นกลุ่มที่คนไข้จะเป็นลักษณะนี้เยอะมากเรื่องของคอมพิวเตอร์ซินโดมเรื่องของงานลักษณะที่ต้องออฟฟิศโก่งๆเงยและนี่งานลักษณะอาร์ตดรออิ้งอะไรด้วยเนาะก็เป็นการที่ต้องยกแขนโอแขนไว้การยกแขนไหล่ก็ต้องพยุงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคำนะฮะคำดูตึงหมดเลยครับนะครับแน่นแน่นหนานะครับหนาตัวด้วยนะกล้ามเนื้อก็เริ่มโก่งมันโก่งเหมือนเต่าด้วยค่ะใช่ครับเขาแข็งเกร็งครับแข็งตัวเรื่อยๆก็เลยโก่งเลยแสดงว่าน้ำน้อยจ้ะนอนไหนค่ะอาจารย์จะคลายให้ตอนนี้นอนนิดปวดไหมปวดไหมนิดๆค่ะอาจารย์นิดเหรอปวดแบบตึงหรือแบบตึงค่ะตึงๆเนาะเหมือนมันล้างเอาไว้ครับทีนี้กันอื่นเนี่ยเราอาจจะใช้เนี่ยถ้านอนเนี่ยอาจารย์จะหันทีนี้เราจะพอหันซ้ายเราจะมาดูกล้ามเนื้อกลุ่มที่อยู่ทางด้านขวากลุ่มนี้ก็จะด้านข้างก็จะเป็นสเกลีนนะครับสามมัดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ตรงนี้ด้านหน้าเราไม่กดตรงนี้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับให้แนวหูลงไปแนวหูลงไปตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อถ้าเราคลึงวิธีการหากล้ามเนื้อสเกลีนตรงนี้ก็คือคลึงเบาๆครับแนวโค้งคอใช่แนวโค้งคอแต่ด้านในกว่าส่วนใหญ่เราจะนวดแค่นี้เราจะลึกมาด้านหน้าอีกนี่มาถึงนี่เลยครับถ้าโค้งคอทั่วไปจะอยู่แค่นี้นะครับนี่มาด้านหน้านี่เลยเห็นไหมนี่โค้งเข้ามาเห็นไหมนี่จันแตกนิดเดียวเห็นไหมเห็นไหมจะหัวระเบิดเลยใช่ไหมใช่ไหมนี่แหละกล้ามเนื้อกลุ่มนี้เป็นปัญหามากปวดมากเลยจ้าเพราะอาจารย์ยืดแล้วตึงแล้วไงอาจารย์กดเบาๆเห็นไหมไม่ได้ใช้แรงเลยจะปวดไปหูไปตาเลยใช่ไหมจุดนี้นั่นเองที่เป็นสาเหตุของโรคที่เรียกว่าไมเกรนหรือปวดหัวข้างเดียวหรือเรื้อรังนะครับจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มของลมปลายปัตตคาตหรืออาการของกลุ่มกล้ามเนื้อสเกลีนครับสเกลีนนี่เป็นมัดเล็กๆสามมัดที่จันบอกตลอดว่าการนวดแผนไทยเราไม่ค่อยได้นวดเส้นนี้กันนะฮะทำให้มีจุดสำคัญไปพลาดจุดสำคัญนะจันแตะเบาๆเห็นไหมไล่ลงมานะครับแล้วตรงร่องนี้ก็จะเป็นเส้นเลือดเส้นประสาทที่ออกจากคอลงไปแขนนะฮะถ้ากดตรงนี้ก็จะแล่นลงไปที่ถ้ากดแล่นไปที่หัวไหล่เลยไปไหมต้องสอบไปนู่นเลยเห็นไหมแต่จุดนี้อันตรายห้ามกดหนักเกินไปห้ามกดแรงเกินไปกดแค่กระตุ้นได้อย่างที่ทำเมื่อกี้นะครับถ้าหมอไม่รู้ไปงัดไปอะไรพังครับคนไข้อาจจะชาแข็งได้แต่ถ้า
ประสาทดีขึ้นนะจี๊ดเลยครับสเกลีนตึงมากนะครับแล้วถ้าตึงมากๆเนี่ยคุณอาจจะเกิดชาแขนได้บางคนเพราะว่าสเกลีนเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเลือดเส้นประสาทจะออกระหว่างสเกลีนแอนทีเรียกับมิดเดิลนะครับก็คือมีมัดด้านหน้ากับมัดด้านกลางนะครับตรงนี้ทำให้ชาแขนได้จ้านั่นแหละมันไปเลยเนี่ยมันกดแค่นี้เบาๆอีกนะใจกระตุ้นเบาๆอีกนี่การเคลียร์เข้าไปที่กล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายตัวแล้วบางคนชาจากกล้ามเนื้อตัวนี้เป็นกดกล้ามเนื้อสเกลีนเป็นตัวกดล้างนะครับเราก็จะคลายเบาๆเพราะการยืดหันไปทางที่ตรงข้ามนี้จะเป็นการยืดแล้วแค่นี้ก็ตึงแล้วถ้าเรากดไปไม่ต้องใช้แรงมากเลยแล้วแรงตรงนี้ไม่ต้องมากด้วยครับเพราะว่าคนไข้จะเจ็บมากให้กระตุ้นคลายพอเหมาะนะครับตุ้นคลายเจ็บไหมคะทนได้พอทนนะครับเอาน้ำหนักที่คนไข้รู้สึกพอทนได้หลักการนะครับคุณต้องปรับให้ได้กับคนไข้แต่ละคนสำคัญมากๆเลยครับเพราะถ้าเรารู้เทคนิคตำแหน่งรู้อะไรแล้วแต่เราควบคุมน้ำหนักไม่ได้ก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับประกอบประมาณนี้ให้มันจะเขียนเบาๆเองคืนกดมาดูแล้วฟิลลิ่งเห็นไหมฟิลดูเป็นไงแข็งไหมเป็นก้อนเนี่ยใจก็กดลงไปตรงนี้จืดหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายให้คนไข้หายใจบ้างนะครับไม่ใช่กดตะบี้ตะบันกดหนึ่งครั้งให้เขาคลายหนึ่งครั้งให้เขาหายใจเขาออกลึกๆเป็นไงเบาขึ้นไหมนิดนึงนะเจ็บมากไปบอกนะคะอาจจะกดค้างไว้10วินาทีพอประมาณนะครับทนพอทนนะเจ็บมากต้องบอกนะคะกดคลายลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคนไข้จะรู้สึกหันกลับคอมาบ้างให้เขารีแลกซ์บ้างเพราะท่าเมื่อกี้เป็นท่าที่ยืดบางครั้งจะเกิดความเครียดกับเขานะครับถ้ามากไปก็บาดเจ็บเลยแหละนะครับตัวอุ่นดูด้วยนะลักษณะหัวอุ่นๆเหมือนกันนะมีปวดหัวปวดอะไรอยู่ไหมเนี่ยมันจะเป็นหวัดมันจะเป็นไข้อยู่เหมือนกันเนี่ยเราทำอุณหภูมิได้เลยเดี๋ยวต้องเบาๆเพราะว่าถ้าเขาจะมีไข้ถ้ามันมีไข้ตามหลักเราจะห้ามนวดแต่นวดเบาๆได้อ่ะนี่จะก็เทคนิคมีหลายเทคนิคขอให้รู้ตำแหน่งละจะอาจจะคึงเบาๆนะครับเห็นไหมนะจุดเกาะคือสเกลีนเนี่ยจุดเกาะต้นเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยจุดเกาะต้นอยู่ที่กระดูกนะC2 3 C2 3 4แล้วเราไปเกาะที่นะครับอันนี้ไม่ถึงแค่นี้นี่อยู่จ้านี่แหละนี่ฐานนี้เลยเห็นไหมก็ยังได้เห็นไหมกดเองก็ได้ค่ะกดเองก็ได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตึงไหมตึงมากเลยค่ะนี่แหละตัวทำให้ปวดนะครับแล้วก็คลายเบาๆนี่คือสเกลีนสลับข้างเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสองข้างนะครับนี่วิธีการก็คือหันหน้าไปตรงข้ามแล้ววางมือหลังหูเลยนะครับแนวติ่งหูลงมาเลยแนวติ่งหูลงมานี่เห็นไหมวางมือขวางกล้ามเนื้อเลยครับกล้ามเนื้อลงมาแนวนี้นะครับแล้วก็วางขวางแล้วก็คลึงนิดนึงเพื่อดูตำแหน่งที่ตึงเห็นไหมรู้สึกไหมเนี่ยจันคลึงเพื่ออะไรเพื่อหาแนวตึงของกล้ามเนื้อเราไม่ได้กดไปเลยกดก็ได้รู้อยู่แล้วมันโดนแต่ทีนี้จันจะฟิลลิ่งก่อนฟิลก่อนว่ากล้ามเนื้อเขาเกร็งขนาดไหนนะฮะพอได้เจอเราฟิลล็อกเราก็ล็อกเป้าเลยครับนี่ไงปี๊ดขึ้นเลยใช่ไหมขึ้นหัวเลยปล่อยหายใจเข้าออกลึกๆผ่อนคลายนี่แค่ขึ้นเบาๆก็โดนแล้วเนี่ยปี๊ดแล้วเห็นไหมไม่ใช่แรงมากเลยนะถ้าเรารู้หลักจุดนะไม่จำเป็นต้องนวดแรงแค่นี้คนไข้ก็จะซัฟเฟอร์อยู่แล้วกดนิดเดียวแย่ใ